ล่าสุด Apple ได้เปิดตัว Beats Pro เป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะจะมีรายละเอียดยังไงไปชมกันเลย Yeah when I blow up I'm a so high like Peter Pan in real life be living all my dreams หลังจากที่ลำโพง Beats Pro นะคะได้ห่างหายไปนานล่าสุดเนี่ยทาง Apple ค่ะได้มาประกาศเปิดตัวลำโพง Beats Pro ลำโพง Bluetooth ที่หน้าเว็บไซต์ของ Apple ค่ะและจะเปิดให้สั่งซื้อภายในปีนี้ค่ะแต่ก่อนที่จะไปดูไฮไลท์เด่นๆของลำโพง Beats Pro รุ่นปี2024นะคะเราไปย้อนดูของรุ่นก่อนหน้านี้กันดีกว่าว่ามีรุ่นอะไรบ้างขอย้อนกลับไปเมื่อปี2012ก่อนนะคะก่อนที่ Apple เนี่ยจะซื้อกิจการของ Beats และ Beats Pro รุ่นคลาสสิกก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งสินค้าของ Beats เลยค่ะที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากโดย Beats Pro รุ่นแรกนะคะ Beats by Dr. Dre ค่ะรุ่นนี้นะคะเปิดตัวในปี2012นั่นเองแล้วรุ่นถัดมานะคะชื่อว่า Beats Pro 2.0 เปิดตัวในปี2013ค่ะและถัดมาในปี2014นะคะใหญ่กว่าเดิมค่ะชื่อว่า Beats Pro XL และถัดมาในปี2015นะคะโดยทาง Apple เนี่ยได้ซื้อกิจการ Beats by Dr. Dre ค่ะชื่อว่า Beats Pro Plus นั่นเองในปี2015นะคะและล่าสุดนะคะในปี2024หรือว่าปีนี้นั่นเอง Apple ได้เปิดตัว Beats Pro รุ่นใหม่จะมีรายละเอียดยังไงบ้างไปชมกันเลยค่ะสำหรับดีไซน์ของเจ้าตัว Beats Pro ปี2024นะคะดีไซน์เนี่ยมีความเรียบง่ายสวยงามมาพร้อมกับสายคล้องที่เป็นซิลิโคนด้วยนะคะในเรื่องของดีไซน์อีกเรื่องนึงเนี่ยปรับเอียง20องศาค่ะเพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการกระจายเสียงให้ดีมากยิ่งขึ้นและขนาดของ Beats Pro รุ่นนี้นะคะมีความสูงอยู่ที่ 7.0 ซม.ยาว 21.9 ซม.กว้างอยู่ที่ 7.1 ซม.และมีน้ำหนัก680กรัมค่ะในเรื่องของปุ่มนะคะมีมาให้4ปุ่มค่ะนั่นก็คือปุ่มควบคุมปุ่มเพิ่มลดเสียงและอีกปุ่มนะคะก็คือปุ่มเปิดปิดจับคู่และช่วยสั่งการด้วยเสียงค่ะในเรื่องของการเชื่อมต่อนะคะเชื่อมต่อแบบบลูทูธ 5.3 ค่ะเป็น Class 1 Wireless Bluetooth สำหรับลำโพงนะคะมีดอกลำโพง Subwoofer แบบ Less Track จ่ายลมมากขึ้นถึง 90% บอกเลยค่ะว่าเบสเนี่ยแน่นมากๆและตัวดอกลำโพง Subwoofer นะคะดีไซน์แบบเหลี่ยมสันค่ะและส่วนของความโค้งนะคะช่วยลดเสียงเพี้ยนตอนเล่นเสียงดังได้ค่ะสำหรับชุดทวิตเตอร์นะคะออกแบบใหม่ค่ะช่วยลดเสียงเพี้ยนให้ดีมากยิ่งขึ้นและมีโหมดขยายเสียงใช้ซิงค์กับ Beats Pro ได้2ตัวเลยค่ะในเรื่องของเสียงอีกอย่างนึงนะคะมีโหมดสเตอริโอรองรับเสียงแบบ Surround ค่ะสามารถแยกเสียง Beats Pro ได้ถึง2ตัวค่ะที่เป็นลำโพงซ้ายขวาได้ด้วยนะในเรื่องของไมค์นะคะเราสามารถใช้ Beats Pro เป็นสปีกเกอร์โฟนได้ค่ะสามารถสั่งการด้วยเสียงได้เลยนะทุกคนและในเรื่องของกันน้ำกันฝุ่นนะคะสามารถกันได้ในระดับ IP67 เลยและรองรับการเชื่อมต่อทั้ง iOS และ Android เลยค่ะแต่เพียงครั้งเดียวใช้งานได้ทันทีแล้วที่สำคัญสามารถรองรับไฟล์ไมค์ด้วยนะทุกคนสำหรับแบตเตอรี่นะคะชาร์จครั้งเดียวสามารถใช้งานได้สูงสุดถึง24ชั่วโมงแล้วที่สำคัญคะเราสามารถใช้เจ้าตัว Beats Pro เนี่ยเป็น power bank ได้ค่ะชาร์จอุปกรณ์อื่นได้ด้วยพอร์ต USB-C เลยนะทุกคนในเรื่องของสีนะคะมีอยู่3สีด้วยกันค่ะนั่นก็คือสีดำ matte black สีแดงเข้มและสีแชมเปญ gold ค่ะสำหรับราคาของเจ้าตัว Beats Pro เนี่ย Apple เปิดตัวในราคา 5,200 บาทค่ะแต่ณตอนนี้นะคะยังไม่มีกำหนดซื้อในไทยค่ะโดยในหน้าเว็บของ Apple เนี่ยระบุเพียงว่าพบกันภายในปีนี้ยังไงแล้วนะคะเราก็มารอดูกันว่าทาง Apple เนี่ยจะเปิดให้สั่งซื้อในไทยเมื่อไหร่ยังไงแล้วมารอติดตามกันนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะเพื่อนๆและนี่นะคะก็เป็นไฮไลท์เด่นในการเปิดตัว Beats Pro ปี2024ค่ะหลังจากที่หลายๆคนเนี่ยรอคอยมานานและสำหรับวันนี้นะคะไอก็ขอตัวไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ